ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น Abyss Dungeon 460นะครับก็หลักๆของ460น่ะมันจะมี2ชั้นแบ่งเป็น2ดันแล้วกัน2ดันเป็นดันแรกคือดันที่อยู่ข้างบนกับดัน2ที่อยู่ข้างล่างผมก็จะมาแนะนำ2ดันเลยก็สำหรับดันแรกบอสตัวแรกนั้นบอสตัวแรกก็สำหรับบอสตัวแรกนั้นจะมีบอสทั้งหมด2ตัวซึ่งเราต้องฆ่าทั้ง2ตัวเนี้ยให้ได้พร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันพร้อมๆกันอ่ะถ้าเลือดตัวไหนเหลือเยอะกว่าแบบค่อนข้างมากใช่ไหมแล้วเราฆ่าอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงมันจะเบอร์เซิร์กแล้วมันจะเก่งเราจะค่อนข้างสู้ยากก็หลักๆประมาณนี้แล้วก็แมคานิกของบอสตัวนี้แมคานิกของบอสตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ถ้าบอสเริ่มแมคานิกแล้วอ่ะให้เราสังเกตวงใต้เท้าดีๆว่าใครมีวงใต้เท้าอ่ะถ้าใครมีวงใต้เท้าอ่ะให้วิ่งหลบฉากออกมาไกลๆหน่อยอย่าไปโดนเพื่อนเพราะว่าวงใต้เท้าเนี่ยมันมีดาเมจแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีวงใต้เท้าอ่ะให้ไปหลบอยู่หลังบอสตัวเล็กแล้วก็อยู่ระหว่างบอสตัวใหญ่ด้วยนะก็คือให้เป็นเส้นตรงอ่ะบอสตัวใหญ่บอสตัวเล็กแล้วก็เราก็คือให้บอสตัวเล็กอ่ะอยู่ตรงกลางเพราะว่าบอสตัวใหญ่อ่ะมันจะเควี้ยงลูกบอลมาใส่เราซึ่งก็คือคนที่ไม่มีวงใต้เท้าแต่เราอ่ะต้องล่อให้บอสตัวใหญ่อ่ะมันเควี้ยงบอลอ่ะมาโดนบอสตัวเล็กแล้วแมคานิกจะจบลงมีเท่านี้หลักๆมีเท่านี้แต่ว่าไอตอนที่บอสตัวใหญ่มันเควี้ยงบอลมาเพื่อนเราอ่ะสามารถไปบังลูกบอลได้แต่ถ้าเพื่อนเราไปบังอ่ะแมคานิกมันจะพังเลยก็คือตายยกซี่ซึ่งก็คือผมถึงบอกว่าให้คนที่มีวงใต้เท้าวิ่งถอยฉากออกมาไกลๆอย่าไปบังลายที่บอสมันจะเคลื่องไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้เอาก็หลักบอสตัวแรกก็มีเท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากให้ฆ่ามันพร้อมๆกันแล้วก็แมคานิกก็คนที่ไม่มีวงใต้เท้าให้ไปหลบอยู่หลังบอสให้เป็นเส้นตรงมีแค่นี้เองตัวนี้ตัวแรกแล้วก็ฆ่ามันให้ตายก็ไปตัวต่อไปเลยก็สำหรับบอสตัวที่2ผมว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าแมคานิกมันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงแล้วก็มันมีสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยก็คือสกิลที่มีสแต็กเกอร์สกิลที่มีสแต็กเกอร์เป็นแบบไหนก็แบบนี้ครับมันจะเขียนไว้ว่าสแต็กเกอร์ก็รู้สึกต้องเป็นมิดกับไฮเท่านั้นโลน่าจะไม่ได้นะเท่าที่ผมจำได้นะแล้วก็ตอนที่บอสเริ่มปล่อยแมคานิกอ่ะบอสจะปล่อยดาบออกมาวิ่งตามเราทุกคนคนละอันซึ่งเราต้องนัดแนะกับเพื่อนดีๆว่าใครจะเป็นไม้1ไม้2ไม้3ไม้4ไม้1ไม้2ไม้3ไม้4คืออะไรไม้1ก็คือคนแรกที่ไปเก็บดาบแล้วก็ใช้สกิลที่มีสแต็กเกอร์ตีบอสซึ่งผมแนะนำให้ไม้1อ่ะให้เป็นตัวที่แบบมีสกิลสแต็กเกอร์แบบเยอะๆหน่อยก็อย่างเช่นเบอร์เซอร์เกอร์พวกวอริเออร์น่าจะมีสกิลสแต็กเกอร์เยอะยกเว้นพาราดินมั้งประมาณนี้ไม้แรกก็ไม้ที่1เข้าไปตีปุ๊บบอสมันจะมีแสงออกมาปิ้งขึ้นมาปุ๊บให้ไม้2อ่ะไปเก็บดาบแล้วก็ใช้สกิลสแต็กเกอร์ตีบอสต่อเลยทำอย่างเงี้ยครบ4คนแล้วก็ให้เกาะบอสอ่ะมันหมดเกาะบอสหมดปุ๊บเมคานิกนี้ก็จะจบลงแล้วเราก็ตีต่อได้แล้วที่มันยากก็คือที่อันเนี้ยค่อนข้างยากก็คือเราต้องเตรียมสกิลที่มีสแต็กเกอร์ไปแล้วก็ห้ามเก็บดาบพร้อมกัน2เล่มแค่เผลอไปเก็บพร้อมกัน2เล่มปุ๊บก็ตายยกตีแล้วหลักๆ ก็คือมันต้องใช้ความสามัคคีอ่ะมีแค่นี้เลยบอสตัวนี้แล้วก็แมคานิกมันจะมีทั้งหมด2รอบรอบแรกประมาณ15หลอดรอบ2ผมจำหลอดไม่ได้ผมไม่แน่ใจก็มี2รอบที่ต้องทำแมคานิกแบบนี้ก็ตัวนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรมากก็คือต้องสามัคคีกันนิดนึงก็สำหรับบอสในดันอันต่อไปจะมีบอสทั้งหมด3ตัว
ด่านนี้ค่อนข้างสนุกผมชอบด่านนี้มากเพราะว่าฉากมันสวยบอสก็หน้าตาดีสกิลบอสแบบอลังการดีก็สำหรับบอสตัวแรกผมว่าค่อนข้างง่ายเลยไม่มีอะไรมากก็แมคานิกของบอสหลักๆ ก็คือก็บอสจะมีประตูเสกออกมาตอนที่บอสเริ่มแมคานิกก็ให้เราเข้าประตูที่มีสีตรงกับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะวาร์ปไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหลบไอ้คลื่นม่วงๆที่บอสปล่อยมาก็มีแค่นี้เลยก็แค่เราก็ต้องไปดูสีให้ตรงแล้วเข้าประตูให้ตรงแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือห้ามเข้าประตูสีม่วงถ้าเราเข้าประตูสีม่วงอ่ะเราจะไปโผล่ตรงกลางซึ่งก็คือผลก็ตายก็บอสตัวนี้ก็มีเท่านี้ก็ตัวต่อไปเลยก็สำหรับบอสตัวต่อไปไม่มีอะไรมากเลยครับตัวนี้ก็ตีเรื่อยๆเลยไม่มีไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆจนกว่าบอสจะปล่อยแมคานิกก็บอสเริ่มปล่อยแมคานิกก็คือบอสจะเริ่มเอียงจอเราเอียงแมปบอสจะเริ่มเอียงแมปแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้ารอเราอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนจะมีอุกกาบาตตกลงมาผลักเราให้ลงไปโดนเครื่องซักผ้าปั่นแมคานิกก็ง่ายๆครับก็คือเราลองสังเกตรอบๆตัวเราดีๆอ่ะมันจะมีอยู่1คนที่จะมีวงแดงๆขึ้นแล้วก็อุกกาบาตจะตกใส่คนที่มีวงแดงๆขึ้นรอบตัวซึ่งก็คือคนที่มีวงแดงๆอ่ะต้องไปอยู่ชิดๆบอสไว้ให้อุกกาบาตมันหล่นมาโดนบอสแล้วแมคานิกของบอสอ่ะก็จะหยุดลงก็หลักๆก็มีเท่านี้เลยก็คือพยายามคนที่มีวงแดงอ่ะพยายามเข้าไปถึงตัวบอสให้ได้แต่อันนี้แหละที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะโดนอุกกาบาตข้างบนอ่ะมันผักเราลงไปหาเครื่องซักผ้าแบบไม่หยุดก็มีแค่นี้แหละตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยตีเรื่อยๆเดี๋ยวบอสก็ตายก็ไปตัวสุดท้ายกันเลยตัวสุดท้ายนี่ผมว่ามันค่อนข้าง Amazing สุดๆเพราะว่าแบบฉากตะการตามากก็สำหรับบอสตัวสุดท้ายแมคานิกจะไปอยู่ช่วงท้ายของการสู้เลยของการสู้กับบอสเลยแมคานิกผมจะยังไม่พูดถึงแมคานิกแล้วกันพูดถึงตอนช่วงแรกๆก่อนช่วงแรกๆบอสจะบังคับให้เราเบรกก็คือบอสจะมีแบบหลอดเหลืองๆอยู่ใต้เลือดเนี่ยอันนี้คือบอสจะบังคับให้เราเบรกครั้งแรกอ่ะผมแนะนำให้เราวิ่งหนีก่อนเลยถ้าแบบเพราะว่าเบรกครั้งแรกอ่ะจะค่อนข้างเบรกยากนิดนึงผมแนะนำให้เราหนีก็คือถ้าบอสมันอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะให้ไกลจากมันที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนั้นแหละก็คือครั้งแรกครั้งที่เหลือถ้าบอสเริ่มครั้งที่เหลือแล้วก็คือเราเบรกได้เลยพยายามใช้สกิลที่มีสแต็กเกอร์เยอะๆช่วยกันเบรกถ้าเบรกไม่ทันรู้สึกจะตายนะถ้าเบรกไม่ทันก็น่าจะตายเลยพวกสกิลบอสอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็หลบๆปกติก็แมคานิกมาพูดถึงแมคานิกของบอสกันดีกว่าแมคานิกของบอสจะเริ่มตอนแบบตอนที่บอสเริ่มจะใกล้ตายแล้วอะช่วงหลังๆแล้วจะมีแมคานิกทั้งหมด2รอบแต่ผมต้องขอโทษว่าตอนนี้ก่อนเลยผมเพิ่งมาเช็คดูตัวไฟล์ว่าคลิปผมอะไอที่ผมอัดไว้เนี่ยมันตัดตรงช่วงแมคานิกออกไปแต่ก็มีให้เห็นนิดนึงก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็พอน่าจะพอเข้าใจได้อยู่ก็ตอนที่บอสเริ่มแมคานิกอะทุกคนจะมีหน้าที่ที่ต่างกันก็คือจะมี1คนจะมีลูกแก้วออฟอยู่บนหัวแล้วคนที่เหลือจะมีเส้นๆอยู่ข้างหน้าคนที่มีออฟอยู่บนหัวให้ยืนนิ่งๆแล้วก็ให้คนที่มีเส้นๆอยู่ข้างหน้าหันหน้าไปหาคนที่มีออฟก็คือคนที่มีเส้นๆน่ะต้องหันหน้าไปหาคนที่มีออฟแล้วก็ยืนกันนิ่งๆนะมันถึงจุดนึงอ่ะไอ้คนที่มีเส้นน่ะมันจะยิงลูกศรออกไปหาคนที่มีออฟให้ออฟบนหัวครบ3ลูกก็จะผ่านแมคานิกซึ่งมีแมคานิกแบบเนี้ย2รอบก็คือหลังจากที่ยิงออฟเข้าไปแล้วนะอย่าอยู่เฉยๆวิ่งด้วยบอสมันจะปล่อยเมเทโอลงมาใส่เราตรงนั้นให้เราวิ่งหนีออกวงไม่ใช่แบบขาตายยืนอยู่นั้นแต่ถ้าเราทำแมคานิกไม่เสร็จอ่ะบอสมันจะดูดเราไว้ตรงนั้นแล้วก็เมเทโอยัดตายแน่นอนอันนี้คือรอบแรก
รอบแรกจะเป็น1คนที่มีออฟอีก3คนเป็นคนยิงรอบ2จะมีคนยิงทั้งหมด2คน1คนมีออฟแล้วก็อีก1คนจะมีวงคนที่มีวงคือคนที่ต้องยืนนิ่งคนแรกคนที่มีวงยืนนิ่งๆแล้วก็คนที่มีออฟอ่ะต้องไปยืนอยู่ในวงนั้นแล้วก็อีก2คนที่มียิงอ่ะต้องไปยิงคนที่มีออฟอยู่บนหัวแบบนี้ก็ถ้าทำเมคานิกผ่านก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ฆ่าบอสได้ประมาณนี้เราก็ผ่านแล้วก็ผมขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เช็คดีๆว่าตัวคลิปอ่ะมันโดนตัดไปตอนไหนแล้วก็มันเป็นดันไลน์สัปดาห์ผมก็เลยไม่สามารถไปอัดเพิ่มได้ก็หลักๆ ก็มีเท่านี้บอสตัวนี้ก็จบแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ